วัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่รอบรู้สวัสดีครับน้องนุ๊กกี้สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมพี่รอบรู้และน้องนุ๊กกี้ในรายการทางลัดทางเลือกครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักเส้นทางต่างๆในกรุงเทพมหานครเพื่อให้คุณผู้ชมไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วค่ะรวมไปถึงทางเลือกใหม่ในการเดินทางเพื่อช่วยลดการติดขัดของการจราจรบนท้องถนนด้วยนะคะใช่แล้วครับนอกจากทางลัดและทางเลือกใหม่ๆที่นำให้คุณผู้ชมนั้นได้รู้ก่อนใครแล้วยังมีข่าวสารการจราจรที่นำมาอัปเดตกันทุกสัปดาห์เลยล่ะครับถูกต้องละค่ะว่าแต่สัปดาห์นี้นะคะพี่รอบรู้มีข่าวอะไรเกี่ยวกับการจราจรมาอัปเดตกันบ้างคะสำหรับสัปดาห์นี้พี่รอบรู้ขออัปเดตข่าวคราวเกี่ยวกับรถเมย์ขอสมกนะครับว่าแต่ว่าน้องนุ๊กกี้ครับเคยขึ้นรถเมย์แล้วเกิดเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศด้วยสายตาหรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นบนรถเมย์แบบนี้บ้างหรือเปล่าครับเคยค่ะพี่รอบรู้แต่ส่วนใหญ่นะคะนุ๊กกี้จะเจอในช่วงเวลากลางคืนค่ะนุ๊กกี้เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะนุ๊กกี้รู้สึกกลัวมากๆเลยล่ะค่ะพี่รอบรู้ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับน้องนุ๊กกี้เพราะทางขอสมกนั้นได้ออกมาตรการตาสับปะรดในการแก้ไขปัญหานี้แล้วนะครับด้านคุณปราณีสุขระสอนรักษาการผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพกล่าวว่าทางขอสมกถือเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการจัดตั้งกลไกการออกนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อจัดการกับปัญหาการคุกคามทางเพศเป็นทางการเนื่องจากที่ผ่านมานั้นปัญหาคุกคามทางเพศนั้นกำลังเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวกับพนักงานและผู้โดยสารที่ถูกกระทำโดยผู้ที่ไม่ประสงค์ดีซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงานและผู้โดยสารได้ดังนั้นการป้องกันปราบปรามและแก้ไขการคุกคามทางเพศถือเป็นแนวทางในการกระทำเพื่อที่จะสามารถหยุดการกระทำดังกล่าวและสร้างความปลอดภัยให้แก่พนักงานและผู้โดยสารซึ่งพนักงานแต่ละคนจะได้รับการอบรมทักษะในการจัดการปัญหาและเพิ่มบทบาทนอกจากจะเป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารแล้วยังจะเป็นผู้รักษาความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้โดยสารได้อีกด้วยด้านคุณสิริพรบุญเปี่ยมผู้อำนวยการสำนักบริหารการเดินรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.และประธานคณะกรรมการป้องปรามและแก้ไขปัญหาคุกคามทางเพศในที่ทำงานกล่าวว่าที่ผ่านมาปัญหาการคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นกับพนักงานภายในองค์กรและผู้โดยสารเป็นเรื่องสำคัญที่ขอสมก.ได้มีนโยบายตั้งผู้แทนในทุกกองและทุกสายการเดินรถเพื่อทำหน้าที่เป็นตาสับปะรดคอยดูแลและรักษาความปลอดภัยและรับเรื่องร้องเรียนประจำสายการเดินรถ1คนต่อ1สายการเดินรถทั้งนี้จากการสำรวจพบมีผู้ที่เคยมีประสบการณ์ถูกคุกคามทางเพศบนรถเมย์มีร้อยละ 95.6 ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานหญิงและทางคณะกรรมการจึงได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันดังนี้ 1. ควรมีการกำหนดกฎเกณฑ์หรือว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการปัญหาการคุกคามทางเพศในองค์กรให้มีความชัดเจน 2. ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพนักงานให้มีการตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวไม่เพิกเฉย3. การตั้งกลไกป้องกันอย่างเข้มแข็งและมีการกำหนดโทษต่อผู้กระทำผิดอย่างจริงจังอย่างไรก็ตามสำหรับแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้นนั้นผู้ที่ถูกคุกคามทางเพศทั้งในพนักงานและผู้ใช้บริการให้ถ่ายคลิปหรือบันทึกภาพแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาหากพบว่าเป็นพนักงานในการเดินรถของขอสมก.หรือร้องเรียนได้ผ่านทางสายด่วน1348หรือจะร้องเรียนด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ของสมก.ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับดีจังเลยค่ะพี่รอบรู้แบบนี้นะคะนี่ที่ต้องจำเบอร์ไว้ให้แม่นๆแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมทางบ้านก็เช่นกันนะคะอย่าลืมนะคะ1348สายด่วนขอสมก.ค่ะใช่แล้วครับคุณผู้ชมเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับสำหรับข่าวนี้นะครับทางมูลนิธิเมาไม่ขับได้เสนอให้ร้านเหล้าทุกร้านนะครับติดเครื่องวัดความเมาครับโดยนายแพทย์นะครับแพทย์จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับกล่าวว่าทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้นการเมาสุรากลุ่มผู้ประกอบการสถานบันเทิงจะตกเป็นจำเลยสังคมเสมอซึ่งทางมูลนิธินั้นเชื่อว่าสถานประกอบการไม่ได้มีความต้องการให้ประชาชนเสียชีวิตจากการเมาไม่ขับดังนั้นทางมูลนิธิจึงมีโครงการเป่าก่อนขับกลับบ้านปลอดภัยนะครับซึ่งทางมูลนิธิเชื่อว่าสถานประกอบการไม่ได้มีความต้องการให้ประชาชนเสียชีวิตจากการเมาและขับนะครับดังนั้นทางมูลนิธิจึงมีโครงการเป่าก่อนขับกลับบ้านปลอดภัยนะครับเป็นการร่วมมือกับผู้ประกอบการนะครับในการดูแลและรับผิดชอบลูกค้าให้มีความปลอดภัยโดยแนวคิดดังกล่าวทางผู้ประกอบการนะครับได้มีการเสนอให้มีการติดเครื่องเป่าตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่ร้านก่อนที่ลูกค้าจะขับรถออกไปนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีควรได้รับการสนับสนุนนะครับเพราะว่าการเป่าก่อนขับนั้นจะเป็นการป้องกันอุบัติเหตุตั้งแต่เริ่มต้นครับทั้งนี้โครงการดังกล่าวถือว่าเป็นโครงการนำร่อง
พื่อให้กลุ่มผู้ประกอบสถานบันเทิงนั้นเห็นความสำคัญและใส่ใจดูแลลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะครับโดยอนาคตนะครับทางมูลนิธินั้นนะครับจะมีการผลักดันให้ออกเป็นกฎหมายกำหนดให้สถานบันเทิงต้องจัดหาเครื่องตรวจแอลกอฮอล์ไว้ประจำร้านเพื่อบริการลูกค้าอย่างไรก็ตามนะครับขณะนี้ศาลหลายแห่งนั้นเริ่มใช้บทลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่เมาแล้วครับด้วยการจำคุกโดยไม่รอลงอาญาแล้วนะครับดังนั้นเพื่อเป็นการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตของประชาชนนะครับควรจะตระหนักเพิ่มมากขึ้นด้านพลตำรวจตรีอดุลนรงค์ศักดิ์รองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นะครับหรือว่ารองผบ.ชน.นั้นดูแลงานจราจรกล่าวว่าการเมาสุราแล้วขับขี่ถือว่าเป็นอันตรายต่อประชาชนนะครับเป็นอย่างมากดังนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเมื่อตรวจพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เจ้าหน้าที่จะมีการควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ให้ขับรถไปต่อนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งได้มีโครงการอีกหลายโครงการนะครับอาทิเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยซึ่งแต่ละครั้งก็ได้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางครับนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้สถานประกอบการนั้นนำเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ไปติดตั้งบริเวณหน้าร้านเพื่อให้นักเที่ยวได้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ก่อนกลับบ้านด้วยนะครับซึ่งในอนาคตนะครับก็เห็นว่าจะต้องมีการกำหนดให้ร้านเหล้านะฮะหรือว่าสถานบริการติดตั้งเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ทุกร้านโดยไม่มีข้อยกเว้นนะครับไว้สำหรับบริการลูกค้าของตัวเองเพื่อเป็นการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองแหละครับโอ้โหน่าสนับสนุนมากๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเจ้าเครื่องวัดความเมาตัวนี้นะคะนุกกี้เห็นด้วยมากๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าอุบัติเหตุในปัจจุบันส่วนใหญ่นะคะเกิดจากสาเหตุเมาแล้วขับค่ะหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเมาแล้วหรือว่าเป่าแล้วมีแอลกอฮอล์ขึ้นนะคะก็ถ้าอยากจะกลับบ้านจริงๆนะคะก็ควรโทรให้ที่บ้านมารับค่ะหรือไม่ก็นั่งแท็กซี่กลับบ้านก็ได้นะคะใช่แล้วครับน้องนุกกี้เมาไม่ขับกลับรถแท็กซี่ดีกว่านะครับแต่ช่วงนี้พี่รอบรู้ว่าเราไปพักชมโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาชมกันต่อครับได้เลยค่ะพี่รอบรู้ค่ะช่วงนี้นะคะเราพักชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่ค่ะและช่วงหน้านะคะนิกกี้และพี่รอบรู้จะพาคุณผู้ชมไปที่พิพิธภัณฑ์แต่จะไปพิพิธภัณฑ์ไหนนั้นนะคะอย่าลืมติดตามชมกันค่ะในแอปพลิเคชัน BMA Live Traffic แอปพลิเคชันนี้แหละครับซึ่งคุณผู้ชมนะครับที่ใช้ระบบปฏิบัติการเป็น iOS หรือว่า Android ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับสำหรับ iOS เข้าไปดาวน์โหลดกันได้ฟรีที่ App Store ส่วนถ้าเกิดเป็น Android ดาวน์โหลดกันได้ฟรีที่ Play Store นะครับในสัปดาห์นี้พี่รอบรู้จะพาคุณผู้ชมนะครับออกเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์กันนะครับและวันนี้พี่รอบรู้ก็มีทางเลือกในการเดินทางมาฝากกันเช่นเคยนะครับสำหรับพิพิธภัณฑ์ที่จะพาคุณผู้ชมไปวันนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันนะครับตอนนี้เราไปทำความรู้จักกับพิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันกันหน่อยดีกว่านะครับว่าจะน่าสนใจอย่างไรกันบ้างโดยพิพิธภัณฑ์วังสวนประกาศที่เราจะไปกันในสัปดาห์นี้นั้นเรียกว่าพลาดไม่ได้นะครับเพราะด้านในมีความสวยงามและสิ่งของที่หายากควรค่าแก่การอนุรักษ์นะครับตอนนี้อยากทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าการเดินทางไปพิพิธภัณฑ์วังสวนประกาศพิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสันนะครับจะเป็นอย่างไรใจเย็นก่อนนะครับเรามาทำความรู้จักกับสถานี BTS กันต่อดีกว่าครับ